แล้วฉันจิ้มลิ้มพิมโรก็ยังสวยประกอบด้วยวาสนาบุญยราศีแต่ข้าวกันจอนมันเรื่องในครทั้งสองนี่ที่จะมีสงครามลุกลามมาเพราะพระองค์ส่งสีนี่แหละจริงท่านี่เมื่อได้เดือดร้อนพระองค์นี่ก่อนผู้ไม่มาศาสนาก็ให้เกิดสงครามตามกิจจาภัยประชาทั้งนครก็ร้อนใจความที่สุดพระผู้จุดซึ่งอคีแล้วเปิดนี่เข้าป่าเหตุฉะนั้นเรื่องไรตัวอยากฮะเรื่องไรตัวเราเมืองของเขาเรื่องของเขานู่มันเรื่องของคนฉันก็คนคนเดือดร้อนฉันก็สงสารความผิดทุกอย่างของฉันนั่นจริงอยู่นั่นคุณรู้ไหมข่าวกระชอนไปหมดนั่นว่าพระมหานครประทีปธรรมกับพระนครป้อมสุวรรณแทนที่จะได้เป็นมิตรที่ดีกันก็กลายเป็นศัตรูกันแล้วประชาชาติราษฎรแทนที่จะได้มีความสามัคคีติดต่อกันเป็นไมตรีดีกันก็กลายเป็นเรื่องริษยาฆ่าควันกันทีนี้ก็หมายความมาเมื่อเกิดเป็นศัตรูกันเช่นนี้แล้วโลกจะมีความสุขอย่างไรไม่มีความสุขที่นี้พระองค์เกิดในพระนครป้อมสุวรรณแล้วพระองค์ทำลายพระนครเมืองป้อมสุวรรณแล้วก็หมายความว่าพระองค์คิดดูสิชีวิตของพระองค์มันจะมีความหมายยังไงเนี่ยเกิดมาสร้างความดีสิจะมาสร้างความชั่วอย่างนี้เมืองป้อมสุวรรณมันเป็นเมืองของฉันเนี่ยเมืองของใครๆก็แล้วแต่คือหม่อมฉันตักเตือนพระองค์เนี่ยไม่ต้องตักเตือนเหตุที่ฉันมาก็เพราะฉันเกลียดคนแก่ตามที่คุณเล่ามาแล้วนี้นะฉันรู้เมื่อคุณเกลียดคนแก่แล้วคุณไปรักแกทำไมอ่ะไม่รักก็เมื่อเรากลัวมันเนี่ยลูกผู้ชายผู้อย่างนี้มีละอายปากบ้างหรือเนี่ยคำว่ากลัวลูกผู้ชายน่ะไม่มีหรอกทำไมพระองค์พูดว่ากลัวไปได้เมื่อเราเพื่อขี้เถื่อนไอ้บ้านนี้ไอ้โอ้มันแรงจะไม่ดีว่าก่อยตายเปิดเล่นต่อเล่นแรงจะก่อนเล่นไม่รู้ว่าเรากลัวเรากลัวเราเล่นมันนี่มาปานี้แล้วบอกว่าโจ้มึงกับมันหลักฐานมันยืนยันอยู่นี่ยกได้อยู่แทนตัวเหมือนกันคุณกลับเมืองไม่กลับไม่ได้ยักษ์ขามศิลคุณจงเห็นใจฉันเถอะลูกผู้ชายด้วยกันน่ะสมมุติว่าคุณเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงดิคุณเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงดูดิถ้าหากว่าผู้ชายหนีคุณไปอย่างนี้คุณเสียใจไหมคุณเสียใจไหมบอกว่ารักๆแล้วก็เขียนหนังสือไปมึงไม่ตายกูไม่กลับเขียนว่าอย่างนี้ผู้หญิงจะช้ำใจไหมเนี่ยผู้หญิงในโลกนี้ที่เรียกว่าผู้หญิงชั่วคนชั่วสตรีที่เสียไปนั้นเสียเพราะใครพี่ไทยเสียเพราะผู้ชายใช่ไหมแล้วผู้ชายอย่างไรผู้ชายอย่างคุณเนี่ยใช่ไหมแล้วเมื่อผู้ชายทำลายผู้หญิงอย่างนี้แล้วมันจะดียังไงนี่ศีลธรรมมันอยู่ที่ไหนเรื่องเป็นเรื่องของมันนั่นแหละนี่ดำรวดร่ากันเลยด่ามันหายไปรู้ไม่เอากูแลกกันแล้วมันทำได้จำไปรู้เราเราพิษทั้งพี่เนาะถ้าพูดถึงลักษิณทำขึ้นมาเรียนกันดังอ้ออะดังอ้อนัวมึงอะไรแรงไรกว่าไอ้กาจัดนะกูไอ้กิจการบ้านก็รู้นะมึงอะมันรู้ไอ้โกหังอาย่ายมันน้าไอ้เรานี่รู้ไอ้โกหังพระร้อนลูกถูกใจแล้วหรือเทวเวทพอสาเวทกองอยากกระทุกนักหน้าตะคืนไปพ่อมต้องจับมันกว่าแล้วมันเปียดับกายาบฉันจะบากลับลังไปวางเนยไปประกาศแล้วให้ญาติก็สอบกันจะเลยนะ
ให้เรื่องรบกลายเป็นรักนางปราศรัยมันจะรบแล้วให้รักกันอย่างไรนั่นคุณเข้าใจหรือไม่ประยายจันว่าเรื่องรักเดี๋ยวนี้ประยักษ์มาเป็นรบรบกลับรบจะให้รักสมัครสมานไม่ใช่ของทำง่ายมือคว่ำอยู่แล้วหายมือนี่มือว่ามีแล้วให้มือใส่ขี้อึดแล้วมือจันร่ามันคิดว่านั่นหัวร่ามันก็เลยหัวต่ำมันดำมันรู้ก็ฟ้องมือให้มือไปนั้นไม่จะคิดอย่างไรที่ว่าไว้แจ้งกันเดบราชายจันคุณอย่ากลัวตัวพระองค์น้องจะเถิดเฉิดวายไงสูงเส้นความห่วงแหนพระภูวานาถปีบ่าวราชองพี่ได้ครองซ่องประเทศนี้เวทวงแล้วพี่คงชุ่มชื้นเจริญใจแล้วได้กอดน้องประคองนางไว้ข้างเคียงได้รวมเรียงรักนางอย่างปราศรัยได้รวมพี่รมส้มซ้อมอยู่องในสำราญใจกับสาวงามความยินดีแต่ถ้าปล่อยให้เรื่องมันยุ่งยิ่งเสียผู้ยิ่งแล้วมีน้ำสำบัดสิถูกแล้วเมื่อถูกแล้วกลับแล้วฉันจะไปทำอย่างไรอ่ะฉันช่วยเองคุณช่วยได้ยังไงเออแล้วที่เหม็นปากกูนี่ก็ไปหยิบแขกคนนะครับปากไม่มากรองกว้างเลยปรีดตายยายมันต้องแรงมือพองปองจะมั่งเดี๋ยวกูซ่อนไว้อมเกลือไม่รำนาดได้ตกใจชูดออกมาจะมั่งมันไม่มีตายโอ้งกูไม่หรอกกูเจ้าแล้วกูหลังแล้วกูอ่อนใจไปใหม่ทุกวันเด็กๆเสื่อมเปลืองเบี้ยวเราห้างต่างพระดีไทยโอ้งยังว่าบอกจะแล้วหลังกับห้างต่างพระคนจันเราก็มันเป็นจันกันแล้วใจแปรงอ่ะคุณคิดดูที่จะช่วยยังไงคือเวลานี้เขาประกาศว่าประเทศเล็กๆที่ขึ้นกับนครประทีปธรรมพระยาทุกหัวเมืองน่ะไม่วันหนุ่มหรือแก่กษัตริย์ที่แก่พระยาที่แก่ให้ส่งลูกชายไปก็ล้วนแล้วแต่ศึกษาในด้านสงครามในด้านวิชาสงครามทั้งนั้นแล้วพระเจ้าแผ่นดินประทีปทำตั้งรางวัลชิ้นหนึ่งรางวัลชิ้นนี้สำคัญคือนางปากกากรองเมียของคุณนั่นใช่ไหมอดีตเมียของคุณน่ะทีนี้ทุกคนก็เหิมน่ะที่ตายไม่คิดไอ้พวกผู้ชายเหล่านี้น่ะเมื่ออย่างแมลงเม่าที่จะบินกันในกองไฟก็เพราะจุดเดียวเท่านั้นทุกคนอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนอยากจะได้ของดีๆโดยไม่คำนึงถึงชีวิตแล้วคุณจะทำอย่างไรจะเล่าให้มันเลิกไปเอาน้ำปากกากรองมาซื้อสิมันไม่ใช่ของเล่นนั่งปากกากรองกันรู้ข้องพระเจ้าแผ่นดินในเมืองประทีปธรรมแต่คุณว่าไปเอามาแต่คุณไปเอาเปลือกเออแต่คุณว่าให้ช่วยกันเรื่องนี้นะทฤษฎีนะใครๆก็รู้ทำอย่างนั้นแต่ไอ้ภาคปฏิบัตินะใครปฏิบัติได้ก็ฉันละสิปฏิบัติได้จะไปเอาอย่างไรนะปากกากรองอ่ะมันนอนในบ้านขาดก็ไปเอามันเลยแหมโอ้ยอย่าไปมาดคมน้องเออขอโทษคุณนี่ไปเอาเปลือนั่งนอนในบ้านขาดแต่คุณนี่ไปเอามันไม่ใช่ว่าปลาแห้งตากูเลยไปยิบมาจี้กินกับน้ำตาลที่เราแหละมันเปรียบมันข้องยากอยู่เหล่านั้นเฮ้ฉันกับบังกายหายตัวก็ได้ทำให้ดูสิคอยดูนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นไว้ไม่เห็นไว้โอ้กางจิงบอกดิกางจิงกันนะน้อยตัวน้อยอ่ะอุ้ยไม่รู้ทั่วคนแล้ววิ่งมาไงยิ่งอ่ะอร่อยอย่างนี้ไทยโอ้คนนี้รู้หรือไม่ภูวานาถ
นี่น้องปราถนาแล้ววังบือวังบูชาชื่อเสียงประสงค์ซ้อนให้ขึ้นชื่อหรือตัวตั้งนาก่อนไปดับร้อนซะให้เย็นเพราะว่าน้องเอ็นใจประรูปสวยเอ็นด้วยกับน้องแล้วแล้วทุนแกม้อมจอมแก้วอย่าสงสัยน้องจะตายติดมาถ้าพระผัวไม่จะไปไหนไปด้วยจนมวยมอนจริงเหรอจริงค่ะเดี๋ยวๆอย่างนั้นเดี๋ยวๆอย่างนี้ไอ้ยักษ์นี่อยากได้โลนี่คนครองเที่ยงก็แม่ขบก็มาเอ๋อเหมือนเดี๋ยวๆอย่างนี้เดี๋ยวๆอย่างนี้อยากนี้เปรี้ยวๆหวานๆเหมือนโลอยากเปรี้ยวอยากเปรี้ยวหวานเลยไม่ยั้งเลยนู่นๆเพื่อนนี่เสียใจเรียกอยากเปรี้ยวหวานจานบาทเลยมีโต๊ะกับนั้นแต่ถ้าคุณทำได้ได้แล้วว่าคุณให้ตัวได้พันนีแล้วนึกว่าโซ่ไม่ได้แล้วฉันเน้นใจหลายอย่างเห็นใจยังไงเทตัวให้ตัวได้แล้วตัวไม่ขโมยตัวไม่ขี้หลักเฮ้ยไม่เอาไว้อบายมุขเราไม่เล่นนั่นความจริงตัวตาชาตินะฉันเอาแล้วอ่ะให้ตัวได้พันนั้นหลักให้เป็นควายเป็นพืชแล้วก็ไม่ออกไม่มันนี่ทำเพื่ออะไรหนูนุยเงือกเราจู้หัวยุดตัวเราให้อยู่นี่เราหลักหัวหลักควายหัวแล้วตามล่างเราไปไม่ใช่เหรอทีนี้ก็เราจูงไปกับโจรมาแหละไม่เห็นแล้วเจ้ามีทำพลื้อเจ้ามันว่าอะไรเชียกตึงๆไปหัวเดินข้างล่างคราวนี้มันยิ่งไม่เตี้ยหัวเชียกันโอ้ตายหมดกันอย่าหากินแล้วกันนะทองเราให้ตัวนายคนเดียวไม่ใช่ว่าไปให้หัวก็แล้วกันทองหยอกเลยโซ่เจ้าหัวไม่นายเลยอย่าตายหรอกว่าต้องบังกำบังตัวนายก็ดีไม่รู้ไอ้หนูแล้วถ้าว่ากำบังตัวนายต้องวางก้อยจับนายผักนึ่งสำรานแล้วไม่ออกมาใจเออโลกมีอะไรได้กว่ากระดำใจบังตัวก็ไปว่าหนูว่าได้หากินเหมือนเราไม่ถึงทั้งสองเดือนวัวไม่ได้หยับแล้วหัวได้มันถูกพมลงนี้มันมึงหัวแล้วโทษกังเพลนี่ก็หน้าอวดดีไปเรื่องนี้ตาดันกันไหนบายอย่ามุกก็นั่นสิฉันไม่หากินหรอกรู้ไว้ก็เพื่อไว้ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองรู้ไว้ก็เพื่อช่วยตัวเท่านั้นคุณตกลงไหมเนี่ยฉันน่าจะไม่ตกลงก็กลัวแกจะลงโทษเราไม่เคยพบใครที่เอาใจใส่ในเรื่องของผู้อื่นเช่นนี้ก็นั่นนะสิทุกอย่างที่ฉันกราบทูลพระองค์ให้ทรงทราบนี้อีฉันมีกำไรอะไรมั่งอีฉันโอ้ยพูดอีฉันผู้ชายในพูดอีฉันป่าเถื่อนนะอยากในควรไม่ใช่อยากในเมืองอยากในควรป่อว่ามาเตอพี่มาอย่าชาวนั้นจะพาฉันไปใหญ่ในวันนี้ไปรักยายามซวยซะเลยไม่ไปต้องไปนะร้านล้านใหญ่ซวยไอ้วันนี้ใจว่างปลานึกว่าจะยอมมวยหมดนะไม่อยากกอดคนยาลาน่าจะย้ายไม่แคล้วนะถึงนะเกณฑ์มันลงบนนั้นคนเราพร้อมลิขิตนะพร้อมลิขิตเรื่องของน้องอนุทัยนี่เหมือนกันนี่ท่านนั้นทายองค์เหมือนกูจำแล้วกูต้องมาเทียบเข้ากันเหมือนกันปั๊บนี่ท่านนะนี่ท่านเชื่อใจนั้นมันย่อยคนแต่แรกคำว่าหนาเผือนย่อยกันไม่ใช่ได้ฆ่าเผือนจกเผือนบ่อยๆย่อยไม่ใช่คนนั้นชวนกันบูชากลัวเกรงจนมันย่อยขึ้นเป็นสักทีวันนึงมันโม่ตายมันโคตรหน้าขึ้นนี่โลกเศร้าบริบาลนี่กลัวไว้ไหมตายโอ้งบนนี้มันย่อยข้าโลกเศร้าเขาเล่นในนู่นหนุ่ยขึ้นรถกันอบไปยบส่งกันไปในคืนนั้นมันเถียวๆทั้งคืนมันโม่เขาโลกเศร้าเขานี่แม่เมื่อเที่ยวรอดตัวบ้านถ่ายบ้านไม่พบลูกสาวเจ้าคนมันรู้ว่านี่หมดมันว่าเอาแหละคืนนี้กูพูดออกแล้วนะเที่ยงคืนแล้วนี่กูพูดแล้วนะเที่ยงคืนแล้วกูเที่ยวยังไม่พบลูกสาวค่อยนะแม่ไม้ก็กูเอามันมาเหมือนพ่อรู้ว่าแม่ไม้ก็มันก็ค้นลงจากเรือนเหมือนพลัดลงกำลังตกใจแม่ไม้แหลนกันหนูคุ้งคุ้งสามสิบคุ้งห้าสิบคุ้งเศษสิบ
แม่ไม้หลวงเพื่อจะปล่อยกันกลัวมันกลัวมันมันแดดคาดประกาศสิทธิ์เออกังเหลืองมันเออข้ามันเที่ยวจะรอดบ้านถ่ายบ้านสักบ่ายสามได้แหละแม่ไม้แม่แหละปล่อยกันจะแม่ไม่พบตะกุนโอ้พันพื้นมาเรื่อยลุงแล้วนี่ละกูคนแก่กับกูเอาคลานตามล่างเมื่อเมาไอ้นู่นเนอข่าวคนแก่ตายโอ้โหไม่คลานโอมกันไปกับผ้าตายผ้าเกี้ยงตะกร้อยไม้ไปชนกันมึงแล่ข้ามเรือขึ้นรอดกันคืนนั้นรอดค้นกันจนลุงมึงลองคิดแล่ค้นคนแก่กันเถียวมัดต่างหัวบ้านตายบ้านคนแก่ก็ไม่เกณฑ์ของมันอ๋อกูพูดออกแล้วคำกูไม่สักทีถ้าไม่คนแล้วนะมานี่นะไม่หัวกูเอาหน้าเอาแล้วนี่ท่านเพชรจะมืออันนั่นแหละมันจงกับเรื่องของพระนูถอยจริงๆนี่ไปไหนไปไหนก็ไม่ปล่อยไปลงในใหญ่ช่วยนึกวันดีว่าเอวังลงตรงนั้นจัดบ้านเลยแม่ไปจอบตรงในแมวอ่ะ